และฝั่งนี้ก็จะเป็นเพลงสั้นๆ นะครับเลือกเอาเพลง Jingle Bell มาสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการอ่านโน้ตเบื้องต้นแบบฝึกหัดที่4นะครับผมแบบฝึกหัดนี้ก็จะเป็นเพลงสั้นๆ นะครับเลือกเอาเพลง Jingle Bell มานะเพราะว่าใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วด้วยเรามาลองดูทีละมือกันเลยนะครับผมบรรทัดแรกนะครับให้เล่นโน้ต E ที่นิ้ว3นะครับผมมือขวานะครับโน้ต E นิ้ว3วางไว้เลยโอเคครับมาดูห้องแรกนะครับผมเพลงนี้อยู่ใน Time Signature 44นะครับหมายความว่าห้องหนึ่งมี4จังหวะเนาะแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายแฟตชาร์ปที่มุมซ้ายก็แปลว่าไม่ได้ติดแฟตชาร์ปเลยนะครับผมเล่นคีย์ขาหมดเลยนะมาดูห้องแรกกันมีโน้ตอะไรบ้าง E 3ตัวเลยแต่ว่าเป็นตัวดำ2ตัวขาว1 1 2นะครับตัวขาวนับ1 2นะครับห้องต่อไปก็เหมือนเดิมดำ2ตัวขาว1 2ห้องที่3ครับมีการเปลี่ยนโน้ตนะครับมีโน้ตอะไรบ้าง E G C D E นะครับผม E G C D E นะครับเรามาลองบรรทัดแรกเล่นกับจังหวะดูนะครับ1 2 3ไป1 2หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่โอเคครับตัวขาวนี่นะครับก็เป็น4จังหวะเนาะมาถ้าต่อไปครับผมโน้ต F ที่นิ้ว4นะครับผม F ทั้ง4ตัวเลย F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  ห้องที่2ของบรรทัดที่2นะครับก็จะเป็น F E E E ต่อไปห้องที่3ของบรรทัดที่2ก็จะเป็น E D D E D 2 G 2นะครับนับ1 2ด้วยนะครับรวมกันนะ F E โอเคลองเล่นกับจังหวะดูนะครับพร้อม1 2 3 8 2 4 2โอเคไม่ต้องขยับเลยนะครับผมนิ้วก็จะอยู่ในนี้แหละ1 2 3 4 5นะสำหรับเพลงนี้นะครับโอเคบรรทัดต่อไปบรรทัดที่3นะครับข้ามเลยนะครับเพราะว่าเล่นเหมือนบรรทัดที่1นะทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยโอเคเราจะมาดูบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดที่4ก็คล้ายๆกับบรรทัดที่2นะครับผมมีเปลี่ยนตอนท้ายนิดหน่อยเนาะเริ่มแรกก็จะเป็น F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  E EE เหมือนเดิม F 5ตัว E 3ตัวเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดู2ห้องสุดท้ายจะเป็นโน้ตอะไรโน้ต G ที่นิ้ว5นะครับ G ต่อตัวต่อไปก็เป็น G ต่อไปก็ F ต่อไปก็ D dog นิ้ว2ต่อไปก็ C นะครับนะ C ตัวกลม4จังหวะเนาะโอเคเรามาลองเล่นบรรทัดที่4กับจังหวะดูนะครับพร้อม1 2สามไป F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  E E G G F D C สองสามสี่หยุดนะครับโอเคครบแล้วนะเหมือนกับว่าเราเล่นได้2บรรทัดก็เหมือนเล่นได้ทั้งเพลงแล้วนะครับผมก็
ก็ลองซ้อมๆดูนะครับเราทีนี้เราจะมาดูมือขวาแบบทั้งเพลงดูนะครับผมจังหวะช้าๆก่อนเนาะมา1 2 3 4 2 1 2 3 43 2 3 4 โอเคมันก็ไม่ยากมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ขยับนิ้วหรือไขว้นิ้วอะไรไปไหนเลยนะแล้วก็ลองดูทีนี้มันไม่ได้ขยับนิ้วก็จริงแต่อยากให้ฝึกให้นิ้วเราไม่ยกนะครับผมอย่างเช่นการกดเราจะไม่กดแบบนี้ไม่ต้องสะบัดข้อมือหรือว่าอะไรมือเราก็จะวางไว้เฉยๆมือไหนไม่ได้เล่นก็วางไว้เฉยๆไม่ได้ขยับนะครับผมขยับเฉพาะนิ้วที่ต้องเล่นเท่านั้นเนาะ okay. ไม่เอาแบบว่ากดนิ้วนี้แล้วนิ้วอื่นไปด้วยนะก็ถือว่าฝึกสมาธิไปเลยนะครับผมการขยับให้น้อยๆเนี่ยจะทำให้เรากดได้เร็วขึ้นนะโอเคมาดูมือซ้ายมือซ้ายนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบบนะครับผมมีไม่เยอะแบบแรกเลยที่เราจะเจอก็คือนะครับผมวางนิ้วที่โน้ต C และ G ด้วยนิ้ว5และ1นะครับกดเป็นตัวกลม4จังหวะเนาะห้องแรกเลย1 2 3 4ห้องที่2ก็เหมือนกัน1 2 3 4ห้อง3ห้อง4ก็เหมือนกันฮะกด1 2 3 4โอเคก็แปลว่ากดคู่นี้นะเป็นตัวกลม4ตัวเลยสำหรับบรรทัดแรกไม่มีเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมมาดูบรรทัดต่อไปเริ่มมีเปลี่ยนบ้างละบรรทัดต่อไปก็จะเป็นโน้ต D dog และ G นะครับผมกดพร้อมกันเป็นตัวกลม1 2 3 4ห้องที่2ของบรรทัด2ก็จะเป็นกลับมาเป็น CG เหมือนเดิม1 2 3 4ห้องที่3นะครับก็จะเป็น D dog อย่างเดียว1 2 3 4 G 2 3 4มาลองทวนบรรทัดที่1และ2ดูนะครับผมพร้อม12 3ไป2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4บรรทัด2 1 2 3 4 1 2สามสี่ดีอย่างเดียวสองสามสี่ G สองสามสี่โอเคครับบรรทัดที่3ก็เหมือนเดิมนะกด C C และ G นะครับ C 4จังหวะสองสามสี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่1 2 3 4โอเคเหมือนเดิมนะครับส่วนบรรทัด4นะครับบรรทัดสุดท้ายแล้วก็จะเป็นโน้ต DG นะห้องแรกก็เป็น DG เนาะ DG 4จังหวะ1 2 3 4ห้องต่อไปก็เป็น CG 1 2 3 4ต่อไปก็เป็น DG 2จังหวะนะครับผมก็เป็นตัวขาวเนาะ1 2ต่อไป G อย่างเดียว1
2แล้วก็4 G 2 3 4โอเคครับมาลองดูบรรทัดที่3และ4กันนะครับผม1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4บรรทัด4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 G 2 1 2 3 4โอเคครับทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับผมก็ลองซ้อมทีละมือดูเอาให้คล่องนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดูและซ้อมตามนะครับผมเอาให้คล่องจนจำได้เลยเนาะยิ่งดีเลยเวลารวมกันจะได้ง่ายขึ้นทีนี้ผมจะเล่นเพลงนี้ในจังหวะที่ช้าก่อนนะครับช้ามากๆ1ครั้งแล้วก็จะเล่นในจังหวะจริงๆ1ครั้งนะครับผมมาลองเล่นพร้อมๆกันดูนะครับ1 2 3ไป1 2โอเคปล่อยครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับแบบช้าเนาะแล้วก็ผมจะเล่นแบบเหมือนจริงเลยโอเคครับมาลองอันนี้ดูนะครับผมพร้อมนะ1 2 1 2 3ไป2 3 4ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลง Jingle Bell นะครับผมก็ลองเอาไปลองฝึกเล่นกันดูนะครับเพลงนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดการอ่านโน้ตระดับเบื้องต้นนะครับไม่ยากมากเนาะเล่นในรูปแบบตัวดำตัวขาวปกติเลยวิธีการซ้อมก็คือซ้อมจากช้าๆไปเร็วแล้วก็ทีละมือนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือมือนิ้วไหนที่ไม่ได้กดก็วางไว้เฉยๆนะครับผมอย่ายกไปยกมาอย่างเช่นกดนิ้วกลางนิ้วก้อยไม่ต้องขยับนะครับก็ให้ลองฝึกแบบนี้ดูเป็นสมาธินะครับเพราะว่ามันจะทำให้การกดเปียโนเนี่ยกดได้เร็วขึ้นนะครับการที่เราขยับน้อยๆลงนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่4ไว้เจอกันในแบบฝึกหัดที่5ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ